าดูชาวไทยมุสลิมตอนนี้ก็เตรียมซื้อชุดใหม่นะคะเพื่อที่จะเตรียมในการเฉลิมฉลองในเทศกาลฮารีมรายอค่ะพี่น้องมุสลิมในอำเภอเบตงได้เริ่มออกมาจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นะคะเพื่อสวมใส่ต้อนรับเทศกาลฮารีมรายออีดินฟิตรีฮิจเราะห์ศักราช1445ที่ใกล้จะมาถึงค่ะบรรยากาศตามร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามุสลิมในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีพี่น้องชาวไทยมุสลิมออกมาหาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อเตรียมสวมใส่เฉลิมฉลองเทศกาลฮารีมรายออีดินฟิตรีฮิจเราะห์ศักราช1445กันอย่างคึกคักขณะที่ร้านค้าต่างๆนะคะก็นำเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบทั้งเสื้อผ้าชายหญิงชุดเด็กเสื้อโต๊บชุดละหมาดผ้าคลุมสตรีผ้าสโรงหมวกกาปิยะออกมาวางให้ได้เลือกซื้อบางร้านก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียรวมถึงร้านค้าร้านขายรองเท้านะคะก็คึกคักไม่แพ้กันด้วยค่ะเจ้าของร้านทิตรีนะครับในเขตเทศบาลเมืองเบตงก็บอกว่ายอดขายปีนี้เนี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจนะครับทำให้ส่วนใหญ่ลดรายจ่ายด้วยการไม่ซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่จะสั่งตัดจากจังหวัดปัตตานีนะครับเพราะว่ามีสีสันลวดลายที่ถูกใจและราคาถูกกว่าโดยเสื้อโต๊บนะครับราคาตั้งแต่200ถึง400บาทหากเป็นชุดอยู่ที่ชุดละ700บาทหมวกกาปิยะนะครับราคา70ถึง150บาทนะครับเป็นบรรยากาศการซื้อชุดนะในช่วงที่จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลฮารีรายอที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ